ช่วงอร่อยรอบครัวชิมสุดเด็ดสุดยอดอาหารจากเชียงใหม่ความอร่อยที่ต้องมาลองอร่อยรอบครัววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมหนึ่งในเมนูพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่กันที่แสนคำเทอร์เลสพร้อมกับเชฟยอดฝีมือที่จะมาโชว์วิธีการทำอาหารกันสดๆและให้เราได้ชิมกันถึงที่เลยทีเดียวและสำหรับอาหารสุดพิเศษของเราในวันนี้จะเป็นอะไรกลับไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อบเชยสวัสดีพี่ชื่ออบเชยเหรอครับไม่ใช่ชื่อโจมค่ะมาจากไหนเนี่ยไอ้ใครบอกเดี๋ยวพี่อะไรนะครับโทษทีชื่อโจมโจมไอ้ใครบอกเดี๋ยวโจมจู่โจมเงี้ยนะค่ะเป็นภาษาเหนือไหมครับแปลว่าอะไรครับจู่โจมค่ะแปลว่าจู่โจมจริงๆเหรอกระโจมครับจะทำอะไรให้เราทานครับข้าวซอยเห็ดถอบค่ะข้าวซอยเห็ดถอบหรือว่าเห็ดถอบหรือว่าเห็ดถอบเรียกได้สองอย่างคุณโจมครับคนเชียงใหม่เรียกเห็ดถอบเป็นเห็ดที่อยู่ใต้ดินแล้วเราขุดขึ้นมานะครับก็อยู่ใต้ดินประมาณนึงคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูข้าวซอยเห็ดถอบวิธีทำก็ไม่ยากครับเริ่มจากการทำน้ำแกงด้วยการนำกะทิน้ำตาลปี๊บผงกะหรี่พริกแกงและเกลือมาละลายเข้าด้วยกันครับหลังจากนั้นให้นำเห็ดเพาะใส่ลงไปครับต้มจนสุกแล้วนำน้ำแกงเทลงบนเส้นข้าวซอยที่เตรียมไว้ครับปิดท้ายด้วยการนำเส้นข้าวซอยแบบกรอบวางลงไปแล้วตกแต่งให้สวยงามเท่านี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเรานี่เราพร้อมที่จะให้ได้ลองหรือยังครับค่ะพร้อมค่ะนี่จะเป็นเครื่องเคียงมันนะเครื่องเคียงอ๋อนี่เหมือนข้าวซอยทั่วไปคุณผู้ชมครับก็มีนี่ฮะมีพริกน้ำพริกเผามีหอมแดงแล้วก็มีเจ้าประกาศดองแล้วก็มีมะนาวใส่นี่ลงไปด้วยใช่ไหมครับมันมี3หวานอยู่ในนี้ผมชิมน้ำซุปไปแล้วมี3หวาน3หวานอยู่ในนี้ครับคือหวานน้ำตาลปี๊บและหวานที่กะทิสดอีกหวานนึงล่ะอีกหวานนึงปากหวานของพี่โจมหวานอันนี้มันตาลทรายอ๋อโอเคนึกว่าพลาดอีกหวานนึงคืออะไรอีกหวานปากเขาอะโอ้โหอันนี้ไม่ใช่เครื่องเคียงนะครับอันนี้เป็นเครื่องปรุงต้องใส่ควรจะต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่ารสชาติเนี่ยมันจะไปหวานแล้วก็จะไปเป็นครับแบบปลาแรมเฉยๆอ๋ออันเนี้ยจะเป็นการเพิ่มรสชาติเราจะใส่ไปสักสองช้อนครับนะครับคนที่ชอบต้นหอมแดงก็ใส่เยอะหน่อยก็ไม่ว่าอะไรครับว่าเราก็จะใส่สองช้อนผมเป็นคนชอบเผ็ดเพราะว่าปากตอนนี้ยังน้ำพริกเผายังเผ็ดไม่พอไม่ใช่เผาน้ำพริกน้ำมันน้ำพริกน้ำมันเดี๋ยวนี่มันเราเป็นหุ้นส่วนกันใช่ไหมหุ้นส่วนกันไหมถามบ้างดิว่ากินเผ็ดบ้างหรือเปล่ามันไม่เผ็ดหรอกเพราะนี่มันหวานเมื่อกี้บอกเองว่าเป็นพริกน้ำมันแต่ว่ามันหวานแล้วก็มันหวานแล้วก็เรียกว่ามันเค็มโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เปรี้ยวครับนี่ไงคุณผู้ชมข้าวซอยนี่ทำไม่ได้ยุ่งอะไรมากเลยนะครับง่ายๆเลยนะฮะแต่ความสดของกะทินี่สำคัญนะครับมันยุ่งตรงเส้นพริกแกงคุณผู้ชมขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณผู้ชมชิมแล้วก็นะครับบอกเล่าถึงฝีมือของพี่โจมนะฮะข้าวซอยพื้นฐานอาหารเหนือเขาไม่ค่อยหวานคุณผู้ชมครับแต่นี่เป็นอาหารเหนือแบบอิสลามนะครับก็มีความหวานของกะทิคุณผู้ชมมาก่อนเลยมีความเผ็ดของเจ้าพริกสองอย่างเนี่ยคุณผู้ชมฮะหอมตามมาเลยฮะแล้วก็เส้นเขาค่อนข้างจะใหม่สดหอมนุ่มนวลทีเดียวแต่ผมไม่เจอเห็ดนี่ไงเห็ดอยู่เยอะแยะเนี่ยเห็ดครับไม่ต้องให้ลองเส้นก่อนเนี่ยแล้วก็ถ้ากินมันต้องกินพร้อมกันมันต้องกินพร้อมกันว่าความเผ็ดมันจะหายกินพร้อมกันจะมีเปรี้ยวหวานกินของอร่อยมากมันกรอบกรอบสู้เนื้อไก่ได้นะหมูสบายฮะอร่อยมากอะไรสู้เนื้อไก่ได้เหมือนเห็ดผมว่าสู้หอยหวานเขาหน้าตาเหมือนเคยอ๋อหน้าตาเหมือนแกงคั่วหอยขมครับกรุบกรุบกรุบอร่อยมากฮะสุดยอดสุดยอดฮะพี่โจมสุดยอดเลยอร่อยมากครับอร่อยมากพี่โจมอีกแล้วพี่โจมพี่โจมอร่อยมากนะครับพี่โจมผ่านมาที่นี่ฮะแสนคำถ้าทานเนื้อสัตว์
ก็เปลี่ยนเห็ดท็อปแต่เห็ดท็อปที่มันหายากปีนจะเป็นเสน่ห์ของปีนจะมีอาหารเหนือมาเชียงใหม่เห็ดท็อปนี่หรือเห็ดเผาะเนี่ยคุณผู้ชมต้องลองสั่งดูเลยครับแล้วมาโอ้โหอยู่ในเจ้าจานนี่สุดยอดคนที่ทานเนื้อก็เป็นเนื้อตุ๋นแล้วก็ใส่เห็ดท็อปได้ใช่ไหมครับเพิ่มเนื้อสัตว์ก็ได้ไก่เห็ดท็อปไก่กับเห็ดท็อปได้ใช่ไหมครับเห็ดท็อปได้ครับไก่หมูเนื้อได้หมดเลยว่าก็จะจัดสามอย่างนี้เข้าจอดเลยแต่ที่เข้าที่สุดคือเนื้อนะแล้วติดเอ็นนะแล้วหั่นชิ้นๆอย่างนี้แล้วเนื้อและเอ็นวุ้นๆนะมันทำนะยอดคุณผู้ชมมาที่นี่อย่าลืมลองสั่งดูครับอร่อยประยุกต์ออกมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็สดใหม่กับข้าวซอยเห็ดเผาะครับคุณผู้ชมครับนี่คือครึ่งชั่วโมงกับรอบจานรอบโลกความสนุกแบบนี้อาทิตย์หน้าเราพาไปไหนอย่าลืมติดตามชมผมเอณัฐพงษ์รับอาสาพาคุณผู้ชมไปชิมแล้วก็กูหูนักชิมคุณนิรุตสินยาเรา2คนรวมทั้งพี่โจมและพี่สมเจตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ครับสวัสดีครับคุณรู้สวัสดีครับท่านผู้คุมครับสวัสดีครับคุณพี่ไปอยู่บ้านผมคนนี้เก่งผมเอาพาตัวไปจะไปไหนพี่โจมก็ไม่รู้เรื่องก่อนขอตัวไปได้ไหมเอาไปเลยคุณโยมผมพาไปที่บ้านเทพแล้วครับนี่ใจง่ายด้วยหนีตาผมมาแล้วพี่น้ำเจ็บไปบ้านผมแล้วกันมาขอบคุณครับพี่โยมขอบคุณครับผู้รอบจานรอบโลกสัปดาห์หน้าพบกับชิมสุดยอดอาหารอร่อยท่ามกลางศิลปะล้ำค่าที่เชียงใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาดชิมสุดยอดความอร่อยของบะหมี่ข้างทางจากปีนังไม่กินไม่ได้แล้วเผยสูตรลับอาหารพื้นเมืองจากอิตาลีความอร่อยที่ต้องมาลองรอบจานรอบโลก